สวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมหน้าเกมเมอร์อีกครั้งนะฮะวันนี้เราไม่ได้มาแคสเกมครับแต่วันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ PBE กันหน่อยดีกว่าว่าต่อไปนะฮะ League of Legends จะมีอะไรอัปเดตมาให้พวกเราได้เล่นกันบ้างนะครับอันดับแรกคือวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของระบบใหม่ฮะระบบที่มีชื่อว่าการลูทกล่องนั่นเองไอ้ลูทกล่องเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าทุกครั้งนะที่เราเล่นชนะในแมตช์อะไรก็ตามนะครับผมแล้วได้เอสขึ้นไปนะฮะไอตัวเวลาที่แชมเปี้ยนสิเล็กอ่ะมันจะมีว่าเราเล่นได้ระดับไหนนึกออกปะจำได้ใช่ไหมทุกคนคงรู้กันนะถ้าได้เอสขึ้นไปนะคุณมีโอกาสจะได้กล่องนะฮะเอากล่องมานะครับซึ่งกล่องก็คือนี่ฮะนี่ครับนี่คือกล่องฮะกล่องเนี่ยถามว่าทำอะไรได้กล่องนี้นะเราจะสามารถที่จะปลดล็อกมันเพื่อจะเอาไปเป็นจะได้เป็นพวกไอเทมต่างๆฮะเช่นสกินหรือว่าแชมเปี้ยนหรือว่าเป็นเพชรหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรแอสเซนส์เขาเรียกอะไรเซนจะเอาไว้ปลดล็อกเดี๋ยวจะมาพูดกันทีละอย่างอันดับแรกเราจะพูดถึงกล่องก่อนดีกว่าเนื่องจากว่าใน PVE ผมร่ำรวยเหมือนเป็นมหาเศรษฐีนะเนี่ยฮะมีเงินประมาณเนี้ยฮะ เท่าไหร่ก็ดูเองแล้วกันผมก็จะปลดล็อกออกมาเยอะๆเลยแล้วกันคือในตรงเนี้ยฮะไอ้เจ้ากล่องพวกเนี้ยเนี่ยจะพูดง่ายก็คือว่ามันจะสามารถทำให้เรามีโอกาสได้รับสกินทุกรูปแบบฮะจนไปถึงระดับเลเจนดารีนะฮะคุณสามารถที่จะปลดล็อกจนไปถึงขั้นของไอ้เนี่ยแชมเปี้ยนชิพไรเว้นเลยนะฮะแชมเปี้ยนชิพไรเว้นเลยนะเว้ยแชมเปี้ยนชิพไรเว้นเลยนะเว้ยหาไม่ได้นะเว้ยคือผมไม่รู้ว่ามันไปถึงขั้นที่จะได้แบบพวกอันนี้หรือเปล่าอย่างเช่นแบบแพ็คแจ็คหรือว่าแพ็คทวิตเต็ดเฟย์ที่ผมไม่รู้ว่ามันได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ที่แน่คือไอ้แชมเปี้ยนชิพไรเว้นมีโอกาสได้แน่นอนแต่เป็นแค่ประมาณ 1% นะฮะ นั่นแหละครับผมแต่ถึงกระนั้นก็เถอะนะฮะก็ยังมีอีกเรื่องก็คือว่าเราสามารถที่จะได้พวกไอคอนครับผมวาดสกินนะฮะหรือว่าแม้แต่เขาเรียกอะไรเอาแบบพวกนี้มันเอาแบบมาปลดล็อกก็ใช้ได้ถาวรนึกออกปะเออนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอพวกสกินเรเจนเดอรี่มันได้ขนาดไหนนะอันนี้ยังไม่รู้นะฮะถ้าได้แพ็กแจ็คหรือแพ็กทวิตเตอร์เฟดมานี่แบบโอ้โหนี่ผมคงอึ้งอ่ะหรือว่าแบบแบล็กอลิสตาอะไรเงี้ยพวกสกินที่หาไม่ได้แล้วบนโลกใบนี้นะฮะก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไอระบบนี้จะเป็นไงผมกดซื้อเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวกดไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูทีเดียวนะว่ามันมีอะไรเจ๋งๆให้เราได้รู้สึกกันอีกเยอะเลยหลายๆคนบอกว่าไอ้ระบบใหม่นี่มันเหมือนกับไอ้ Hearthstone เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็รู้สึกว่าเออ Hearthstone ป่าววะ ก็ไม่เป็นไรนะมันก็โอเคนะฮะก็โอเคไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เอาอีกสักหน่อยแล้วกันเราจะได้แล้วเนี่ยผมกดมาเยอะมากเลยเพราะว่ากดเยอะๆมันจะได้ให้ทุกคนดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะโอเคน่าจะพอละอ่ะตรงนี้ฮะอินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนไปมันจะมีไอ้นึงที่ผมยังไม่รู้มันคืออะไรนะไอ้เนี่ย Browse to Luna Ravel Shop เนี่ยมันจะเป็นถ้าเรากดปลดล็อกเนี่ยมันจะสามารถแสดงให้เราดูว่าเรามีโอกาสจะซื้อสินค้าลดราคาได้อย่างเช่นแบบว่าผมมีโอกาสได้ซื้อลดราคาลิซันดาไอ้เนี้ย 40% นะก็สามารถที่จะปลดล็อกได้อันนี้ก็แล้วแต่คนว่าแบบแต่ละเดือนคุณมาปลดล็อกแล้วได้ได้เท่าไหร่นึกออกปะอันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงน่าจะเป็นระบบใหม่ที่แบบออฟเฟอร์ให้คนที่เป็นแบบเพลเยอร์งบน้อยนะฮะสามารถซื้อสกินได้ในราคาที่ถูกลงนะครับผมต่อไปคือนี่ฮะอันนี้ที่เราอยากให้ดูกันเลยนี่คือส่วนที่ของเรียกว่าลูทนะฮะลูทคือสิ่งที่เราได้มานะฮะก็คือเราตอนนี้ผมมีกล่องหมด11กล่องนะฮะแล้วก็กุญแจอีก6อันนะฮะกุญแจที่สามารถซื้อได้ฮะราคา125 RPมันจะเก็บมันจะคิดเงินนะนึกภาพไม่ออกนึกถึง CSGO นะฮะเวลาปลดกล่องคุณทำยังไงก็ทำแบบนั้นนะฮะ นะครับผมโอเคนั่นแหละฮะไอ้กล่องเนี่ยมีโอกาสได้มาทุกครั้งที่เป็นเอสถูกไหมแต่ว่ากุญแจต้องซื้อเอานะฮะแต่ว่ากุญแจเนี่ยมีโอกาสได้อย่างนึงคือคุณเปิดกล่องแล้วคุณได้กุญแจด้วยนึกออกปะแต่แบบไม่ใช่ว่าเปิดกล่องได้กุญแจอย่างเดียวนะได้สกินด้วยได้แชมเปี้ยนด้วยแล้วก็ได้กุญแจด้วยอะไรเงี้ยนะฮะมันจะไม่ได้กุญแจอย่างเดียวมันก็ตลกแล้วเนาะโอเคมาเราเปิดกันดีกว่าผมจะเปิดกล่องนะฮะซึ่งโอกาสมันจะได้อะไรมาเนี่ยไม่รู้หรอกอย่างเนี้ยผมเปิดแล้วปุ๊บได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวซิในนี้เป็นหวาดสกินนะฮะซึ่งหวาดสกินเนี่ยเราก็จะปลดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันยังไม่สามารถใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าอย่างแรกคือถ้าเราจะใช้เนี่ยแอคทีเวทมันก็สามารถแอคทีเวทได้เลยได้หลายรูปแบบนะเช่นกดแอคทีเวทเนี่ยมันจะสามารถยืมได้7วันนะฮะเช่าสกินวาด7วันนะนึกออกปะก็ถ้านึกภาพแบบก็แบบเหมือนกับคุณไปกดหมุนในแก๊สอะไอแอปพลิเคชันในมือถือแล้วคุณได้วาดสกินมาฟรีๆประมาณ 3-7 วันอะไรเงี้ยนึกว่าอันนึงคือทำลายมันนะฮะเพื่อกลายเป็นแอดเซนส์นะครับผมถ้ากดผมทำลายมันเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแอดเซนส์ครับผมแอดเซนส์คอสมิกแอดเซนส์ตัวเนี้ยมันเอาไว้เติมฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเติมอะไรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงอ่ะเราปลดล็อกกล่องกันตอนนี้ผมต้องการของเยอะเนี่ยเดี๋ยวซื้อได้อะไรเอ่ยลามัสนะครับผม
เมื่อเราปลดล็อกมาฮะแชมเปี้ยนก็จะมีส่วนของแชมเปี้ยนรูทสกินรูทแล้วก็แมททีเรียลนะฮะถ้าเกิดได้แชมเปี้ยนก็ไปอยู่แชมเปี้ยนแหละนะปลดล็อกเองคราวนี้ปลดล็อกมามันทำอะไรบ้างมันยังไม่สามารถใช้ได้เลยนะมันจะเป็นแค่แบบว่าเรารูทมาเฉยๆแต่ยังใช้ไม่งานไม่ได้นะครับผมถ้าคุณอยากจะใช้งานต้องรอแป๊บนึงฮะเดี๋ยวท่านหนึ่งนะจะทำให้ดูทำไงอันนี้ผมได้สกินมาครับผมล็อกให้หมดได้อะไรอันนี้อันนี้ได้เป็นมาลฟายโอเคอัตุลูทไปเลยเดี๋ยวผมกดเลยสัก2อันให้ครบกุญแจนะฮะจะได้ลองดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมลองไปสักพักนึงแล้วล่ะมีหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะเลยผมอันนี้ได้สกินสกานเนอร์แจได้อีกดอกนึงมั้ยได้เลยจะเป็นแชมเปี้ยนหรืออะไรก็ได้มาส่งมาเลยโอเคสกินนะฮะโอเคตอนนี้เมื่อกี้ผมปลดล็อกมาแล้วผมได้ไอ้นี่มาด้วยคือแรเจมแรเจมนี่เป็นไอเทมที่บอกว่าคุณสามารถเอามาฟอร์จมันก็คือเอามาตีใหม่แล้วคุณตีใหม่โอกาสที่คุณจะได้อาจจะได้เป็นกล่องบวกกุญแจนะฮะมาดูซิผมตีมาแล้วได้บันเดิลของเชสกับบวกคีย์มานะอันนี้ก็เข้ารูทไปผมก็จะปลดล็อกได้อีกเลยเห็นมั้ยสบายมากซื้อได้นะมาสเตอร์หยีนะฮะโอเคทีนี้ครับผมคุณได้ของมาแล้วแต่คุณยังไม่สามารถใช้งานมันได้ฮะเพราะว่าอะไรฮะมันยังเป็นแบบยังเป็นเขาเรียกเป็นฉากอยู่อะเป็นเศษเสี้ยวของสกินหรือว่าแชมเปี้ยนอยู่นะฮะถ้าคุณจะใช้งานมันนะครับมี2แบบครับผมคือคุณต้องเอามันไปรีโรลใหม่ฮะก็คือว่าทำการไอ้ตัวเนี้ยคือทำการเอาสกินฉาก3อันนะฮะอย่างเช่นมาสเตอร์หยี1อันอันเนี้ยไอ้นาแครโก้แล้วก็สกาน่าเนี่ยมาใส่แล้วก็ทำการหมุนใหม่ฮะเมื่อคุณหมุนอีกครั้งนึงเนี่ยเจ้าสกินฉากของคุณจะกลายเป็นเพอร์มาเนนต์สกินคือสกินถาวรนะผมตอนนี้ผมได้เป็นเพรสติจิอัสเลบรองนะฮะตัวนี้จะเป็นสกินถาวรคุณสามารถเอาไปใช้ได้ละสกินถาวรของคุณได้อะไรมาอีกเนี่ยได้ร้อยคอสมิกแอสเซนต์มาด้วยนะเนี่ยก็เป็นคอสมิกแอสเซนต์นะคอสมิกแอสเซนต์เนี่ยเอาไปทำอะไรมันสามารถเอามาแอคทีฟมันเอาสามารถมาทำเป็นอัปเกรดได้ครับผมอย่างเช่นเมาส์ไฟตัวนี้ยังใช้งานไม่ได้ฮะถ้าคุณอยากจะใช้งานมันมี2วิธีครับคือเอาไปรีโรใหม่อย่างที่ผมทำแต่ว่าจะได้แชมเปี้ยนตัวไหนมาไม่รู้นะฮะอันนี้หรือใช้คอสมิกแอสเซนต์ในการอัปเกรดมันให้กลายเป็นเพอร์มาเนนต์ฮะลองดูกันผมจะใช้คอสมิกแอสเซนต์นะฮะอันนี้ใช้แค่285เพราะงั้นผมจะไม่ใช้ไม่ได้อ๋อไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นแชมเปี้ยนอ๋อมันต้องใช้แชมเปี้ยนขอโทษครับผมยังไม่มีแต่ว่าถ้าคุณได้เนี่ยไอ้แชมเปี้ยนชาร์ดมาตัวนี้มานะครับเอาไปปลดล็อกตัวนั้นแหละโอเคผมยังไม่ได้แต่ว่ามันใช่กับนี้ได้ป่าวะเดี๋ยวลองดูดิมันอัปเกรดยังอัปเกรดไม่ได้รู้สึกว่าระบบยังไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าที่แน่คือมันเอาไปใช้กับอันนี้แน่นอนฮะเอาไอ้คอสมิกแอสเซนต์เนี่ยไปใช้กับสกินรูทนะฮะก็จะปลดล็อกได้แต่ผมอยากลองอีกหน่อยผมอยากรู้ว่ามันเดี๋ยวกุญแจให้พอขอปลดล็อกกุญแจแป๊บกุญแจผมไม่พอนะเอากุญแจเพิ่มกันคือที่แน่ๆคือคุณสามารถเอามาปลดล็อกได้อะฮะแต่ถ้าคุณมีไอ้แชมเปี้ยนแอสเซนต์นั้นน่าจะไปปลดทำอัปเกรดให้กลายเป็นแชมเปี้ยนถาวรนะครับเข้าใจใช่ไหมผมว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจยากนะแต่ที่แน่คือระบบมันยังคงไม่สมบูรณ์นะกับไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันยังมีอัปเดตมาเพิ่มอีกเยอะแยะเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะฮะสักวันนึงผมอาจจะปลดล็อกได้แชมเปี้ยนชิพไลเวนก็ได้นะใครจะไปดูไม่ได้แล้วเนี่ยฟานาติกจาวานนะฮะลองดูโอเคเลก้าอ๋อถ้าผมจะให้ผมทำนี้ได้ปะเนี่ยนี่ไงมันสามารถนี่ลืมพูดไปเลยถ้าเกิดคุณไม่มีไอแชมเปี้ยนแอสเซนต์นะคุณสามารถทำการทำลายฉากที่คุณได้มาคุณจะทำลายลามัสไปนะและสิ่งที่คุณได้มาคือ261แชมเปี้ยนแอสเซนต์นะครับซึ่งผมสามารถเอามาอัปเกรดแต่นี้ต้องใช้ต้องการ285นะแต่อัปเกรดไปก่อนยังไม่ได้ต้องการอีกนิดนึงเดี๋ยวปลดล็อกให้ได้อีกตัวก่อนขอแชมเปี้ยนนะลูกไม่เอาสกินละสกินน่ะเยอะละพูดถึงก็มาฟิโดสติกครับผมมาทำลายฟิโดสติกกันดิสแอนนานมันนะคุณก็จะได้มา193แอสเซนต์นะครับผมก็ได้400แล้วทีนี้ผมจะทำการปลดล็อกมาลไฟฮะคราวนี้ผมปลดล็อกมาลไฟได้แล้วทำการปลดล็อกปุ๊บทีนี้ฮะมาลไฟเนี่ยก็จะกลายเป็นแชมเปี้ยนเพอร์มาเนนต์ที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้อย่างถาวรนะครับผมโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่า IP เลยระบบมันเป็นอย่างนี้ฮะแต่นั่นแหละไม่รู้ว่าหลายคนคิดว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเองนะเพราะว่าไอ้เวลาลูกค้าที่คุณจะปลดล็อกกล่องอ่ะคุณต้องมีกุญแจซึ่งกุญแจคุณต้องซื้อเอาอ่ะก
็ไม่รู้ว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันสามารถได้กุญแจมาจากการเล่นด้วยหรือเปล่านะอย่างเช่นคุณได้เอสคุณอาจจะได้กุญแจมาด้วยก็ได้ใครจะไปรู้นี่ผมยังไม่ได้ลองไงนึกออกปะนั่นแหละครับก็ระบบประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นระบบใหม่ที่น่าสนใจฮะก็ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังเล่นฮาร์ดสโตนในเวอร์ชันโมบ้านะฮะ นั่นแหละครับผมได้อันนี้ใหม่บันเดิลมานะสกินเยอะมากเลยที่ตายดินะครับผมก็ได้เนี่ยแรเจมมาฟอร์มมาเลยนี่ทำอะไรฟอร์มแม่งนะถ้าคุณโชคดีคุณจะได้มาแบบผมเนี่ยฮะปลดล็อกฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมไงแต่ที่แน่คือโอกาสที่คุณจะได้สกินเก่าๆอ่ะที่แบบคุณหาไม่ได้แล้วมันได้แต่ตรงนี้ฮะแล้วทำไมผมได้ทาริกเนี่ยโอ้ยโคตรอยากได้เลยตายสิโอ้ทำลายทิ้งเหนือแม่งเฮ้ยดิสอันนานแม่งเลยซึ่งไอ้นี่นะผมสามารถอันนี้คือถ้าเกิดคุณปลดล็อกเป็นสกินเพอร์มาเนนต์แล้วเนี่ยคุณก็จะได้มาอยู่ตรงนี้ฮะแต่ว่านี่ผมยังมีแชมเปี้ยนผมต้องปลดล็อกแชมเปี้ยนก่อนซึ่งก็นั่นแหละฮะโอเคประมาณนี้ฮะผมสามารถดีโอได้บ้างเห็นตรงนี้จะเอาแชมเปี้ยนนี่มาใช้เป็นดีโอจะได้เลยประมาณนี้ฮะก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมก็สามารถลองว่ามันก็เป็นระบบใหม่ที่มีสีสันดีนะแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะกับเพลเยอร์เงินน้อยเท่าไหร่นะจริงๆตอนนี้ถ้าคือได้กุญแจฟรีมาก็โอเคอยู่หรอกครับก็ต่อไปก็จะอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนกับคุณกำลังเล่น Counter Strike Global Warfare นะแล้วครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมากผมนาเกมเมอร์ลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ